สวัสดีค่ะติดอาวุธกลยุทธ์อนุพันธ์ประจำวันที่9 มิถุนายน 2558นะคะในส่วนของตัว Safety Index Future เนี่ยคงต้องบอกว่าน่าจะแกว่งตัวผันผวนนะคะแต่ว่าก็ถ้าดูในส่วนของสัญญาณทางเทคนิคเนี่ยรอบนี้ยังมีลุ้นในทางรีบาวขึ้นไปนะคะก็แถวแถวระดับ998จุดถึง1,002จุดแถวแถวนั้นนะคะสำหรับในรอบนี้แม้ว่าถ้าดูในส่วนของปัจจัยภายนอกเองเนี่ยก็ต้องบอกว่ายังดูค่อนข้างจะมีสัญญาณในเชิงลบจากในเรื่องของรายงานตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐที่ทำให้กลับมากังวลในเรื่องของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดในปีนี้นะคะแต่ว่าวันนี้เองเนี่ยอาจจะยังไม่ได้มีตัวเลขเศรษฐกิจอะไรที่สำคัญจากฝั่งสหรัฐออกมาเนี่ยกลับมาดูในส่วนของฝั่งยุโรปแล้วก็จีนนะคะโดยในส่วนของจีนเนี่ยตัวเลขเงินเฟ้อในช่วงเช้านี้นะคะคาดว่าน่าจะมีผลต่อทิศทางการลงทุนเหมือนกันคือถ้าออกมาแย่กว่าที่คาดการณ์นะคะก็น่าจะทำให้กลับมามองกันว่าทางการจีนมีโอกาสที่จะออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมนะคะส่วนตัวเลข GDP ของยูโรโซนนะคะคาดว่าจะออกมาทรงตัว0.1%นะคะเทียบ year on year นะคะก็หลังจากที่มีการใช้มาตรการ QE จากทางธนาคารกลางยุโรปออกมานะคะก็ดูค่อนข้างมีความหวังต่อแนวโน้มของการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในแถบยูโรโซนนะคะยังต้องจับตาดูกันต่อหลังจากที่เมื่อวานเนี่ยตัวเลขในภาคอุตสาหกรรมของเยอรมนีเนี่ยออกมาค่อนข้างสดใสนะคะเป็นตัวหนุนให้ยูโรเนี่ยแข็งค่าขึ้นนะคะแล้วก็กลับมาเป็นแรงกดดันต่อทิศทางของดอลลาร์สหรัฐให้อ่อนค่าลงนะคะสำหรับค่าเงินบาทเองนะคะมีการดีดตัวกลับมาแข็งค่าขึ้นอีกครั้งนะคะก่อนการประชุมคณะกรรมการนโยบายทางการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะซึ่งจะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้เนี่ยก็ทางนักลงทุนแล้วก็นักวิเคราะห์เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยคาดการณ์ว่าน่าจะคงดอกเบี้ยนโยบายไว้นะคะหลังจากที่มีการลดดอกเบี้ยต่อเนื่องมา2ครั้งนะคะแต่ก็ต้องระวังในเรื่องของเซอร์ไพรส์เหมือนกันซึ่งการเซอร์ไพรส์ในทางที่จะลดดอกเบี้ยลงอีกเนี่ยอาจจะทำให้กลับมาเป็นแรงกดดันต่อทิศทางของตลาดหุ้นในบ้านเราแล้วก็ในส่วนของฟิวเจอร์ได้เหมือนกันนะคะหลังจากที่ดูในเรื่องของการตอบรับของตลาดหุ้นในการประชุม2ครั้งที่ผ่านมานะคะแต่ว่าการกลับมาแข็งค่าของเงินบาทเองเนี่ยอาจจะทำให้แรงขายของนักลงทุนต่างชาติเนี่ยดูจะชะลอลงนะคะแม้ว่าเมื่อวานเนี่ยยังขายออกมาต่อเนื่องในฟิวเจอร์2,000กว่าสัญญานะคะแล้วก็สถาบันเนี่ยเริ่มกลับมาขายในส่วนของฟิวเจอร์ประมาณ1,000กว่าสัญญาเหมือนกันนะคะแล้วก็แรงซื้อในส่วนของตลาดหุ้นเนี่ยเริ่มแผ่วลงไปเหมือนกันดังนั้นเนี่ยต้องจับตาอย่างใกล้ชิดนะคะสำหรับนักลงทุนทั้ง2กลุ่มแต่อย่างไรก็ตามมองว่า S50M15 นะคะถ้าประคองตัวเหนือระดับ987จุดได้เนี่ยก็ยังมีลุ้นขึ้นไปทดสอบแถวๆระดับ995จุดในช่วงสั้นๆนะคะแนะนำว่าให้เข้าเปิดลอง S50M15 นะคะที่ระดับ987จุดเป้าหมายทำกำไร995แล้วตัดขาดทุนนะคะว่าหลุดระดับ984จุดนะคะส่วน Single Stock Future นะคะวันนี้แนะนำลงทุนในส่วนของตัว CPFM15 นะคะเมื่อวานปิดไปที่ระดับ 24.48 บาทนะคะโดยที่ราคาเนี่ยมีการยกตัวขึ้นได้ต่อเนื่องนะคะเครื่องมือ Modify Stochastic ให้ค่าสัญญาณบวกเหนือเส้น50นะคะมองในส่วนของตัวผลการดำเนินงานของ CPF เนี่ยมองว่าน่าจะได้ผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วนะคะมีแนวโน้มฟื้นตัวได้ตั้งแต่ไตรมาส2ปีนี้นะคะโดยเฉพาะในส่วนของกลุ่มสัตว์บกเนี่ยที่ได้แรงหนุนจากราคาขายที่ดีขึ้นนะคะขณะที่ในเรื่องของภาพรวมของค่าเงินเองเนี่ยยังอยู่ในแนวโน้มของการอ่อนค่านะคะแม้ว่าจะเห็นการพักตัวหรือว่าการกลับมาแข็งค่าในระยะสั้นๆนะคะก็ยังเป็นบวกต่อหุ้นส่งออกอย่าง CPF นะคะดังนั้นแนะนำลอง CPF M15 ที่ระดับ 24.10 บาทนะคะแล้วก็รอทำกำไรที่ระดับ25บาทนะคะแต่ขาดทุน 23.80 บาทนะคะพิการชุมในส่วนของติดอาวุธกลยุทธ์อนุพันธ์ค่ะ